น้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับผมอีกครั้งหนึ่งครับเจปลอดภัยในรายการ Sings Idol นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ในร้านที่มีเครื่องดนตรีเยอะขนาดนี้เนี่ยนะเราจะต้องมาพูดคุยกับ1นักดนตรีชื่อดังครับแต่ว่านักดนตรีคนนี้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับต้องฝ่าฟันกับเรื่องร้ายๆในชีวิตรวมถึงโรคร้ายด้วยนะครับที่ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับโอ้โหแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาเจอกับหนึ่งในสมาชิกวงออโตบานนะครับที่มีผลงานทั้งในรูปแบบของวงออโตบานและก็ผลงานเดี่ยวของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราได้พูดคุยกับเขาคนนี้แน่นอนในรายการสิงห์ไอดอลประจำสัปดาห์นี้ครับอัธพลมกรานนท์หรือว่าเอ็ดดี้ออโตบานเจ้าของเพลงดังอย่างคนได้ทนไปมือกีตาร์หนวดงามหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของวงออโตบานที่เคยร่วมสร้างสีสันให้กับวงการเพลงไทยด้วยดนตรีฟิวชั่นแจ๊สเพราะๆฟังสบายในลีลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตพีเอ็ดดี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ดูเหมือนถูกโชคชะตาเล่นตลกเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรครูปัสหรือโรคพุ่มพวงซึ่งการเกิดเป็นโรครูปัสขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงแล้วเท่านั้นยังไม่พอพีเอ็ดดี้ยังเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันตามมาสมทบในภายหลังอีกเรียกว่าโดนโรคหนักๆเล่นงานถึง2เด้งเลยทีเดียวแต่ด้วยกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนฝูงและที่สำคัญคือกำลังใจจากตัวเองทำให้พี่เอ็ดดี้รักษาตัวจนสภาพร่างกายดีขึ้นและเดินหน้าทำงานเพลงอีกครั้งเรื่องราวชีวิตของพี่เอ็ดดี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะได้รู้จักผู้ชายคนนี้กันเอ็ดดี้อัธพลมกรานนท์หรือเอ็ดดี้ออโตบานตอนนี้นะครับเราได้มานั่งอยู่กับพี่เอ็ดดี้ออโตบานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่ครับนะฮะช่วงนี้เห็นว่ากำลังเตรียมตัวเรื่องของคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราพูดคุยตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันเนี่ยจนมาถึงคอนเสิร์ตที่กำลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้เลยแล้วกันดีไหมพี่นะครับอยากจะทราบถึงผลงานดนตรีของพี่เอ็ดดี้นิดนึงครับเพราะว่าน้องๆที่ดูอยู่อาจจะแบบเฮ้ยบางคนอาจจะแบบอาจจะไม่ทันตอนที่ตอนนั้นพี่เอ็ดดี้ออกอัลบั้มออกมาหรือว่ามีผลงานยุครุ่งเรืองออกมาแล้วก็เป็นดนตรีที่หลากหลายแนวด้วยใช่เล่าให้ฟังนิดนึงครับตั้งแต่เริ่มผมจริงๆผมไปอยู่ที่เยอรมันครับมาประมาณ16ปีที่เยอรมันนะฮะอ๋อคุณเอ็ดดี้ไปอยู่ที่เยอรมันมาที่ไหนครับไปอยู่ที่มิวนิกแต่ว่าจริงๆผมไปเล่นดนตรีที่นั่นด้วยครับผมและเอเจนต์ผมอยู่มิวนิกแต่ว่าเล่นทั่วยุโรปโอ้โหเล่นเนี่ย16ปีนี่ลุยตลอดทั่วก็เรียกว่าบุกเบิกที่ยุโรปมาก่อนปี1974 1974 41ปีแล้ว ใช่ๆแล้วทำยังไงถึงไปเริ่มต้นที่เยอรมันนะครับเริ่มดนตรีจริงๆก็เริ่มจากบ้านเรานี่แหละครับผมก็เริ่มจากเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วง GI ครับช่วงสงครามเวียดนามฮะตอนนั้นเล่นร็อกครับเล่นขาเฮฟวี่เลยก็ไปคาราโดสโคเขาเล่นอยู่แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่สมัยก่อนมันเป็นแหล่งที่พวก GI พวกอเมริกันก็ชอบมาเที่ยวผมก็ไปพบกับวงดนตรีเกาหลีผมเป็นเกาหลีรุ่นแรกนะก็คือไปเจอกับวงดนตรีเกาหลีไปเจอวงดนตรีเกาหลีที่เล่นอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องการมือกีตาร์ก็พอดีก็จับพระจับผูก็ไปเป็นมือกีตาร์ให้เขาแต่สมัยก่อนอเมริกาเนี่ยจะมีแคมป์อยู่เกือบทั่วโลกก็มีที่เยอรมันด้วยเขาได้คอนแทรคไปเล่นที่แคมป์ผมก็ไปสมัยก่อนมันจะเป็นเพลงเขาพูดง่าย70ครับผม60-70อะไรเงี้ยเวอร์พีซนะฮะชุกนั้นเวอร์พีซแล้วก็ฮิปปี้เลยก็เพลงก็เริ่มมาจวนจะไปทางดิสโก้แล้วครับผมนิดหน่อยก็ผมก็ไปอยู่เยอรมันแล้วก็ทำออกผลงานซิงเกิลสมัยก่อนเป็นแผ่นเสียงครับผมเป็นไวนิลซิงเกิล2แผ่นกับวงเนี้ยวงเกาหลีเนี้ยชื่อวง The Coils ครับผมที่แปลว่าเหรียญเนี่ยแหละครับไปทำมา2ชุดกับ CBS ที่เยอรมันครับพอผมอยู่กับวงนั้นสักพักผมก็ออกจากวงนั้นไปอยู่กับวงเป็นคนเอเชียเหมือนกันตอนนี้รวมกันคือมาเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วผมเป็นไทยก็ชื่อวง Hot and Sweet ครับก็อีกอ่ะได้ทำแผ่นเสียงอีกคือ
ถูกเชลโลก็ทำแบรนด์เสียงกับอีกบริษัทของเยอรมันอาริโอล่าอยู่แล้วก็ทัวร์ยุโรปก็เป็นเวลา16ปีครับแล้วก็กลับมาบ้านแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นคนไทยกำลังนิยมเพลงไทยทำเป็นแบบเหมือนแนวฝรั่งอ่ะตอนนั้นวงรู้สึกแกรนด์เอ็กซ์ครับกำลังฮิตมากเพลงอะไร XO เขาเนี่ยก็มีหลายเพลงที่เอาทำนองมาแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนจะประมาณแปลงนะฮะก็คือเอาเนื้อไทยใส่ครับผมก็เพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่ออกอัลบั้มสักชุดเหรอผมก็บอกยังแล้วเสร็จแล้วแต่ผมสนิทกับวงตอนนั้นวงที่ดังตอนที่ผมกลับมาคือวง Rockstar แล้วก็ Rockstar เนี่ยก็เขากำลังเขาเรียกอะไรช่วงปลายของเขาแล้วครับก่อนที่เขาจะแยกกันก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงมือเบสมือกองอะไรเนี่ยพวกนี้เขากำลังจะแยกออกครับผมมือเบสเนี่ยเขาเป็นเพื่อนผมตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ก่อนผมไปเมืองนอกเลยพูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สอนกีตาร์ผมด้วยคือแจมกับเขาเนี่ยเขาเล่นเบสเขาจริงๆเขาเป็นมือกีตาร์ที่ดังมากในยุคนั้นครับผมแต่ตอนที่เขามาอยู่ออร์เคสตราเขาไปเล่นเบสชื่อคุณสมโชคลาเปียนทองนะครับผมเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาทำวงกันไหมอะไรเงี้ยเขาอยากเล่นฟิวชั่นผมก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรผมก็เพราะผมยังมีงานอยู่ที่งานอยู่ที่นั่นผมก็กลับไปได้สักเกือบปีอ่ะครับแล้วเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยทางนู้นผมก็โอเคกลับมาก็กลับอยากลองอ่ะก็กลับมาก็พบว่ามารวมก็เกิดออโตบานครับผมน้ำดื่มสิงห์